รือเรื่องของการปราบปรามการทุจริตซึ่งเราเห็นบ่อยครั้งในการลวงนะครับในการ<ะ>ที่จะล่อหลอกให้มีการมาจ่ายเงินอะไรกันหลังจากเรียกรับสินบนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีเหมือนกันที่ตารวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรวบปป,ป,ปครับเข้าจับกลุ่มนายสถิต ผู้มีการกองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวงนะครับตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งข้อหาคือเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบนะครับด้วยหน้าที่และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยคุมตัวได้นะครับภายในห้องทํางานที่สํานักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับมีการเชิญตัวนายเอกพจน์นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงมาแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดเดียวกันด้วยครับ เรื่องนี้ก็เริ่มมาจากเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายรายหนึ่งครับที่เข้าไปติดต่อขออนุญาตถมดินกับทางเทศบาลคลองหลวงนะครับเดิมทีเนี่ยผู้ขออนุญาตนะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทั่วไปนะครับเพียงแค่500บาทแต่ว่านายเอก,กพจนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงครับกลับเรียกรับเงินผู้เสียหายลูกบาทเมตรละ50บาทจากดินที่ต้องจะใช้ถมเนี่ยจำนวน6000ขออภัยครับ6 0 0 0 0ลูกบาทเมตรรวมเป็นเงิน3ล้านบาท ผู้เสียหายเกรงว่าหากไม่ทําตามข้อเรียกร้องก็จะส่งผลกระทบต่อง,งานจึงยอมจ่ายให้ก่อน5 0 0 0 0นบาทส่วนที่เหลือเนี่ยครับจะทยอยให้หลังทราบเรื่องครับตำรวจปปป,ปก็ลงพื้นที่สืบหาข้อเท็จจริงก็ทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสอง มีพฤติกรรมที่สอบไปในทางทุจริตจ,จริงครับขณะเดียวกานนั้นกลุ่มผู้ต้องหาก็ได้ติดต่อผู้เสียหายนําเงินสดอีก5 0 0 0 0นบาทมาส่งมอบให้อีกครั้งนะครับที่ห้องทํางานในสํานักงานเทศบาลคลองหลวงจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออํานาจศาลออกหมายจับนายสถิตจนนํามาสู่การจับกลุ่มขณะที่กําลังรับปอบเงินของกลางได้ดังกล่าวนะครับพร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนได้หกระบอกครับ ส่วนเอกพจน์นั้นขณะที่เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจคน้นเจ้าตัวไม่อยู่นะครับเพราะว่าไปเฝ้าพันยาที่คลอดลูกที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจึงได้ประสานติดต่อให้เข้ามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเดียวกันนะครับเบื้องต้นนั้นจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองยังคงให้การปฏิเสธครับและไม่ขอให้รายละเอียด ในชั้นสอบสวนซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาสามารถทําได้นะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่มั่นใจในพยานหลักฐานและจะเร่งดำเนินการรวบรวมส่งสำนวนต่อให้ทางปปชพิจารณาต่อไปครับมีรายงานด้วยนะครับว่าหลังจากการจับกลุ่มตัวนายสถิต มีการยื่นขอประกันตัววางเงินสดไว้400,000บาทนะครับซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนก็เห็นว่าผู้ต้องหาเป็นข้าราชการมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับส่วนเอกพจน์หลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาทางพนักง,งานสอบสวนก็ได้ปล่อยตัวไปนะครับโดยได้นัดหมายให้มาเข้าพบอีกครั้งในภายหลัง